ถ้าผมบอกคุณว่าในประวัติศาสตร์ยาวนานของ Minecraft เคยมีสิ่งก่อสร้างประหลาดที่เคยมีอยู่แต่ตอนนี้มันได้ถูกลบล้างหายไปจนหมดเกลี้ยงและในวันนี้ผมจะต้องหาความลับของมันให้เจอว่าทำไมมันถึงถูกลบเริ่มต้นด้วยบ้านที่ถูกลบไปเมื่อ15ปีที่แล้วบ้านสี่เหลี่ยมไม้หรือ Starting House มีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าหากใครเจอจะไม่สามารถหนีออกจากบ้านหลังนั้นได้และตอนนี้ผมได้เข้ามาใน Minecraft เวอร์ชั่นแปลกประหลาดไปที่เรียบร้อยครับถ้าเราลองสังเกตดีๆนี่คือ Minecraft ที่แบบค่อนข้างเก่าใช้ได้เลยมันเขียนว่า Technically Good ซึ่งมันในคำนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนด้วยถ้าไม่เชื่อเราลองดูตรงปุ่มได้ครับ Generate New Level What ปกติมันต้องเป็น Create New World ไม่ใช่หรออันนี้คือแปลกประหลาดมากครับคุณผู้ชมโหลด Level Territorial Level Oh my God ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับแล้วถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงเขียนหนึ่งมาใต้คลิปคอมเมนต์นี่เลยครับแล้วขอหัวไลค์แล้วไปดูคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแต่ก่อนจะเริ่มนะครับผมขอเชิญให้ไอ้ลิงเข้าสู่หน้าจอผมเพราะว่า Minecraft เวอร์ชันเก่าเนี่ยไม่สามารถเล่นมัลติเพลเยอร์ได้เว้ยไอ้ลิงพร้อมไหมวันนี้พร้อมเอาเป็นว่าถ้าเองเจออะไรแปลกๆฝากดูดีและแคปหน้าจอไว้ด้วยนะเว้ยได้เลยเพื่อนเริ่มต้นด้วย Generate New Level ผมจะเปลี่ยนโอ้ยว้าฮะไทป์เชฟไซส์วอทอันนี้ผมไม่เคยเห็นในโลกแบบไมค์ครับปกติเลยนะเว้ยมันมีแบบ falling shape deep what size หมายถึงอะไรอ่ะผม5กันไม่เฮ้ยไอ้ป้าอะไรอ่ะไซส์ฮักไซส์สมอลไซส์อะไรวะหิวเราลองเปลี่ยนเอาสมอลแล้วกันแล้วทีมคืออะไรทีมฮะคือทีมนรกเอานรกไว้เพื่อนพาราไดซ์เฮ้ยเอานรกโลกบูท normal พาราไดซ์เริ่มแบบปกติก่อนดีกว่าเริ่มจาก normal ก่อนเราสร้างโลกไปเลยนะครับปึ๊บ whatผมสร้างโลกใหม่มาผมก็โอ้ยมันพยายามจะฆ่าเราอีกแล้วแต่ข้างล่างมันคือน้ำใช่ปะฮะเฮ้ยเอ้าทำไมเราเข้ามาเราปะฮะผมเพิ่งสังเกตข้างล่างเป็นน้ำแล้วมันก็พยายามจะฆ่าเราเลยแต่มันเป็นน้ำแล้วมึงตายวะใช่แล้วมือเราเป็นสีดำเว้ย What แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าผมลองเปลี่ยนไทป์เป็น falling เป็น small แล้วก็เปลี่ยนธีมเป็น hell ดูเราจะเจอกับ starting hell หรือเปล่าแต่ถ้าเราลองดูในเว็บของวิกิพีเดีย Minecraft ฮะ starting hell เนี่ยมันได้ถูกลบออกไปแล้วเว้ยบ้านมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วผมจะลองสร้างโลกนี้ดูใหม่อีกรอบนึงนะฮะ3 2หนึ่งสร้างโอ้ไม่ก็เดี๋ยวอยู่ที่ไหนอะทำไมมันว้าวนี่มันบ้านที่มันถูกลบไปแล้วนี่หว่าบ้านที่ถูกลบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันมีเห็ดมาเข้าคอลเวอร์ชันเก่าอะมันคือมาสลูมใช่ป่ะเดี๋ยวทำไมตัวมันไม่มีตัวผมอะไม่มีตัวละครคืออะไรวะน่าเออไอ้ฟ้ามึงเคยเล่นไมค์ครับเวอร์ชันนี้ป่ะเคยเล่นอยู่เว้ยแต่มันไม่ได้ขนาดนี้อะแป๊บผมได้ยินเสียงอะไรวะเสียงใครเดินมีคนเดินด้วยเหรอซอมบี้หรือเปล่าเสียงผมเดินเหรอเสียงเดินแปลกมากเลยครับคุณผู้ชมคนหลอนนะเวอร์ชันเนี้ยใครอยู่ข้างหน้านั่นมอนสเตอร์เหรอเฮ้ยทำไมมอนสเตอร์มันเดินอย่างนั้นอ่ะมันดูเดินไวป่ะโย่แล้วผมลองไปใกล้พวกซอมบี้ดูโอ้โหตีไกลตีแรงมากโอ้โหไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์ชันนี้มันอะไรกันแน่เนี่ยเอาไหมจะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโอ้โหเวอร์ชันไอ้โคตรแปลกอ่ะโอ้ยมันยิงดิโอ้ยมันยิงแรงมากเลยนะเสียงยังหลอนเลยใช่เสียงโคตรหลอนน่ะแล้วมันไม่ตายด้วยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยดับซอมบี้เวอร์ชันนี้ดับฟินแลนด์สตีลซอมบี้เลยดับไปใช่เขาเนี่ยโอ้ my god มันจะเข้ามาโอ้ my god มันโหดใช้ได้เลยนะครับเนี่ยหลอนน่ะไม่เป็นไรผมขอลองดูอีกทีนึงถ้ารอบนี้ผมยังตายอีกทีแสดงว่า Starting House เนี่ยมันพยายามจะคิวเราจริงๆเว้ยไปโอ้ไม่เรานี่มันฆ่าเราไม่ได้การละเอาดิจะฆ่าเรานักใช่ไหมผมสร้างสู้โอเคตอนนี้คือผมอยู่ในเกมคนเดียวแล้วครับและตอนนี้คือเราก็เข้ามาใน Starting House อีกรอบนึงเรียบร้อยแล้วหวังว่ามันจะไม่มีมอนสเตอร์นะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่มีจริงด้วยไอ้ฟ้าโอ้มอนสเตอร์หายไปไหนหมดวะแต่สิ่งที่ผมแปลกใจอย่างนึงก็คือทำไมมอจังพยายามสร้างมอนสเตอร์แต่พวกหมูบัวไก่ไม่มีเลยครับ
เราขอตัดไม้ทำลายป่าได้ไหมแถวนี้เยอะมากแต่เวอร์ชันเก่ามันยังมีดินมีเนเธอร์ผสมกันป่ะใช่มึงลองดูท้องฟ้าดิท้องฟ้าสีแดงแบบน่ากลัวมากว่าน่ากลัวเลยชู้โอเคเป็นซอมบี้ผมฆ่าจะหมอนี่ก่อนโอ้โหตอบมาแล้วเยี่ยมเอาละทีนี้ผมก็เดี๋ยวลาทำการหาไม้ก่อนยึบ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 หุ้ยแต่ไม้ตัดไวมากหรือว่าจริงๆแล้วเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดกำเนิดของฮีโร่บายปะวะถ้าผมลองกดมันคาบของได้ปะโอ้คาบได้โอ้ว่ะเขาบอกว่าเวอร์ชันเก่ามันมีฮีโร่บายเว้ยผมว่าเราต้องคาบเป็นดาบไว้ก่อนเลยโอเคเพราะว่าสูตรคาบนี้มันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเยี่ยมผมถือดาบมาละรอบนี้แล้วถ้าเราจะลองลงไปข้างล่างว้าวสเกลตันไม่สามารถไม่สามารถแต่เนเธอร์เวอร์ชันนี้มันจะมีแบบพวกซอมบี้สเกลตันอยู่ในเนเธอร์อยู่เลยใช่ถ้าผมลองวางซับปิ้งตรงนี้ดูจะเกิดอะไรขึ้นทำไมจ่อมืนเลยเอ้าเอ้าจ่อมืนหัวมาจ่อวันอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวเว้ยวัดทำไมมันดูโคตรหลอนเลยเพื่อนเอาไปนะผมขอระวังว้าเดี๋ยวไฟเห็นพระจันทร์ป่ะวัดผมระวังรอบนึงนะรอบนึงนะพระจันทร์ทำไมเราวางสปริงแล้วมันมีพระจันทร์เกิดขึ้นวะมันมาร์กบอกว่าเพื่อนไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่าเวอร์ชันนี้มันแปลกๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเราท้าทายมันมากกว่านี้เราอาจจะตายก็ได้เลยคิปเปอร์มันจะระเบิดป่ะเวอร์ชันนี้โอเคแสดงว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยทุกอย่างมันดูผิดปกติจากไมน์คราฟที่เราเคยเล่น 100% เลยครับและสิ่งก่อสร้างที่ถูกลบเรื่องต่อไปเป็นบล็อกของ Nether Reactor ที่เคยถูกเพิ่มเข้ามาในเกมสมัยเวอร์ชันของ PE แรกๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมลองเอาบล็อกนั้นกลับเข้ามาในเกมไมน์คราฟแล้วตอนนี้เราอยู่ในไมน์คราฟเวอร์ชัน 1.12.2 ไปเรียบร้อยแล้วครับดูจากมุมขวาบนได้ซึ่งไมน์คราฟเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันเดียวที่ผมอ่านเจอว่าเคยมี Netherรีแอคเตอร์อยู่เว้ยแล้วถ้าผมลองกดเข้าไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์ดูปั๊บ What New World Version 1.12.2 แล้ววันที่มัน69 What มันหมายความว่า1969หรอสมัยนั้นยังไม่เวอร์มายครับยังไม่สร้างเลยไม่ใช่หรอถ้าผมลองกดเข้าไปในแมปดูปั๊บเพลโยเข้าได้ฮะแล้วนี่คือที่ไหนเนี่ยโอ้โหบายก็ทำไมมันเป็นมิติที่ว่างเปล่าเหมือนพื้นมันยุบตัวลงเหรอคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะและไอ้ลิงเพื่อนผมได้เข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยครับต้องบอกก่อนนะครับว่า Minecraft PE เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักเนี่ยมันคือ Minecraft ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเว้ยทำไมอินเทอร์เฟซมันแปลกๆวิคนเวอร์ชันเก่าเลยนี่ใช่เพื่อนแต่เดี๋ยวเว้ยวแป๊บนึงนะทำไมลาวามันฮะคนเก่าเลยปะเนี่ยโอ้ลาวาโคตรเก่าอ่ะจำสีไม่ได้แล้วเนี่ยเกมโหมดเซอร์ไวเวอร์มันผมไปตายไปเนี่ยจะหมดเกมรีบด่วนผมไม่คิดว่าไอ้เจ้าบล็อกลาวาที่ไม่มีแอนิเมชันมันจะฆ่าเราได้นะเนี่ยนั่นดิแต่เดี๋ยวโอ้บายทำไมมันดวงฟ้ามันมืดๆดำๆอย่างนั้นวะทำไมมืดๆดำๆวะเพื่อนหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมอยู่ไหนเนี่ยทำไมเราเหมือนมาอยู่แบบใต้บาดาลเลยอะแต่สิ่งที่เราน่าสนใจกว่าใต้บาดาลก็คือบล็อกนี้ครับบล็อกอะไรวะเนี่ย Nether Reactor เป็นบล็อกที่หายสาบสูญไปเมื่อนานมากเว้ยผมลองเกมโหมด Survival แล้วทำการใช้งานมันยกใช้มันทำงานไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะผมว่าผมมีวิธีว่ะถ้าเราลองไปดูเธอเลี้ยวอันนี้เป็นคลิปวิธีการสร้าง Nether Reactor เว้ย Minecraft PE เมื่อ10ปีที่แล้วเขาสร้างเป็นบล็อกเหมือนเทมโปวางบล็อก Nether Reactor ไว้ตรงกลาง Not the correct patternWhat อ๋อมันต้องสร้างเป็นแบบอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็รอเวลาเพลเยอร์ต้องเข้าใกล้รีแอคเตอร์ด้วยโอ้ my แล้วมันจะสร้างเป็นเนเธอร์ขึ้นมาหรออย่างแรกนะฮะเราต้องเอาคับเบิลสโตนออกมาตามด้วย Walk of Gold โยเหมือนในคลิปเขามาสร้างอย่างนี้นะคุณผู้ชมวางไดมอนด์ไว้อย่างนี้ปึ๊บไม่ไดมอนด์วางบล็อกทองไว้แล้วก็เนเธอร์รีแอคเตอร์คอไว้ตรงกลางและหลังจากนั้นนะฮะเราต้องทำแบบเทมเปิลโอเคผมว่านี่เนี่ยเป็นรูปแบบการก่อสร้างที่น่าถูกต้องแล้วฮะคุณผู้ชมมันเคยมีบล็อกนี้ได้มาครับเถอะเนี่ยและหลังจากนั้นเราก็ต้องเกมโหมดเซอร์ไวเวอร์แล้วไปอยู่ใกล้ๆบล็อกเนเธอร์นี่โอ้ไปโอ้ไปก่อนว้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปอยู่ดีมันกลับเป็นเนเธอร์ไอ้บ้าเป็นดนตรีเราเหรอโอ้ยแต่ข้างในมีของเพื่อนHelp me ค่ะถ้าผมลองเกมโหมดเดี๋ยวทำไมพี่คุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปครับผมว่าพิกซอมบี้เนี่ยไม่ได้มีเยอะเท่านี้นะเว้ยคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าพิกซอมบี้เนี่ยมันมีเยอะขนาดนี้ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเปิดกล่องดูมีแคคตัสในเนเธอร์อยู่ถ้าผมลองออกไปดูข้างนอกโอ้ว้าวว้าวว้าว
Minecraft ไม่เคยมีแบบนี้ด้วยหรอมีข่าวลือพูดเอาไว้เกี่ยวกับโลกของเสาหินในโลก Minecraft ที่ถูกลบล้างไปเมื่อ15ปีก่อนใครก็ตามที่เข้าไปจะเปลี่ยนจากความจริงให้กลายเป็นวิญญาณและนี่คือหลักฐานครับเป็นโพสต์เมื่อ4ปีที่แล้วเขาบอกว่าเสาหินในโลก Minecraft Version In Depth เป็นโลกสมัยที่ Notch ยังเป็นเจ้าของ Minecraft อยู่เว้ยคุณผู้ชมและแน่นอนว่านี่คือเวอร์ชั่น 2.10.0.615 นี่คือสตรัคเจอร์ที่ไม่เคยมีในโลก Minecraft มาก่อนหรอมันดูแปลกนะคุณผู้ชมมันเป็นเสาสูงๆขึ้นมาแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีมูลเหตุอะไรเลยแล้วเขาบอกว่าเขาทิ้งโลกนี้ในใต้คอมเมนต์ด้วยโอเคเดี๋ยวลองไปโหลดเข้าไปดูกันเลยครับว่ามันจริงหรือปลอมและตอนนี้ผมเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชั่น In Depth เรียบร้อยครับและนี่คือหลักฐานนี่ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในวิกิพีเดียนะเว้ยแล้วเราเลื่อนลงมาดูตรงเรื่อยๆตรงการเปลี่ยนแปลงและบั๊กเขาบอกว่าลาวาเนี่ยมันจะไม่สามารถถูกลบได้จากโลกใบนี้และมี secret thing ซ่อนอยู่ผมจะลองเข้าไปในโลก single player และแน่นอนว่าไอ้ฟ้าเองต้องอย่าลืมอัดวิดีโอด้วยนะเว้ย3ได้เลยเพื่อน2 1เข้าเลยเบอร์1เข้ามาเจอโลกเสาหินเหมือนในไอ้ในเลนดิกที่มันโพสเป๊ะเลยโอ้โหมันโคตรเก่าเลยมันไม่มีบล็อกอะไรเลยนอกจากหินไม้เดี๋ยวนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองขึ้นไปข้างบนดูเอาละอย่างแรกนะครับเราคราฟไม้ก่อนได้เวลาเอาไม้ตอนนี้คือผมพยายามเก็บบล็อกทุกบล็อกที่มันไม่ได้ในโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเจอ what นี่ของใครเนี่ยทำไมเหมือนมีคนตายตรงนี้เลยวะผมไม่ได้คิดเองใช่ปะมันเหมือนของเพลเยอร์เลยเว้ยใช่แล้วถ้าเกิดผมลองทำสิ่งที่ผมเคยทำชอบทำในมายครับปกติคือการเอาทรายมาอัดหน้าตัวเองเฮ้ยนี่มันบักนี่มันยังอยู่อีกเหรอไอ้ฟางทรายแล้วมันจะเห็นเนี่ยไอ้ฟางมึงว่ามีอะไรผิดปกติปะว่ามันก็ผิดปกติแหละเอาทรายทำตัวเองแล้วเรามองเห็นแล้วเราไม่ตายเนี่ยผมว่าข้างล่างนี้น่าสำรวจมากมันเหมือนเป็นเอ็กซเรย์เราเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่ควรเห็นหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะผมมีหนึ่งไอเดียเลยก็คือเราลองปีนขึ้นไปข้างบนดูก่อนชึบเรามี64ก้อนแล้วเอามาให้หมดเลยครับผมว่าน่าจะไปได้แล้วแต่ผมสามารถเปิดช่องของเราเดินได้ดูตัวละครเราดิโคตรน่ารักอ่ะโอ้มันเป็นสตีฟแบบสตีฟว่าชัดเก่าอ่ะเท่ดีนะอุ้ยต้องระวังชุบโอเคเอาล่ะเราลองขึ้นไปดูดีกว่าเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยกลางวันเนี่ยมันจะหนาวกลางคืนประมาณ 2-3 เท่าได้เลยเว้ยซึ่งปกติแล้วกลางวันกลางคืนมันควรเท่ากันป่ะในโลกความเป็นจริงอ่ะมันก็เท่ากันนะแต่ว่าอุ้ยโหนานมากเนี่ยเราอยู่ตอนเที่ยงอย่างนานเลยโอเคเราขึ้นมาเรียบร้อยโย่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งหมู่บ้านว่าเรารอตอนคืนดีกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะมันเอาไว้เล่นอะไรวะเนี่ยทำไมวิสัยทัศน์มันเอาอีกแล้ววิสัยทัศน์อะไรวะเพื่อนไม่เห็นหรอหมอกมันเข้ามาผมลองวางต้นไม้วางไม่ได้โอ้ my god ว่าเรารอตอนคืนดีกว่าระหว่างรอตอนคืนนะครับผมว่าเรามีอีกหนึ่งไอเดียเลยก็คือถ้าเกิดเราลองทำแบบเมื่อกี้เราวางสายเข้าไปโย่รอบนี้เราเห็นกว้างกว่าเดิมผมว่ามันน่าต้องมีเอนติตี้ลับแน่นอนด้วยแล้วเผื่อเราเจอกับฮีโร่บายก็เป็นไปได้ในเวอร์ชันนี้ไอ้ฟ้าเรามองไว้ข้างล่างดิผมว่าน่าสำรวจมากครับแล้วตอนนี้คือเราใกล้กลางคืนเรียบร้อยเลยด้วยผมอยากจะลองดูว่าถ้าตอนคืนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นหรือเปล่าและตอนนี้มันจะมืดในอีก3 2 1มืดแล้วชัวร์ให้ผมลองWhat ผมว่ามันแปลกๆว่ะทำไมตรงนี้มันสว่างเฮ้ยคุณผู้ชมไม่นะผมก็เห็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเข้าไปตรงนี้เราจะเป็นดาเมจไหมเนี่ยยะโอ้หลอนเองแต่ว่าตัวเรามืดฮะมันมืดได้ยังไงไม่รู้ว่ะคุณผู้ชมผมว่าเราลองขุดลงไปข้างล่างเลยดีกว่าเฮ้ยเอ้าขุดแล้วเอ้าโอ้มันเป็นบั๊กโอเคผมรีบถ้าตรงนี้มันมืดเกินไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มแสงให้คุณผู้ชมนะฮะปึ๊บโอเคผมรีบขุดลงไปก่อนไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราลงไปเรื่อยๆบล็อกอะไรเนี่ยโอ้ก้อนเมฆอุ้ยตกใจหมดโอเคอุ้ยเราจะบล็อกทานโอเคครับท็อตอุ้ยมันครับท็อตได้เว้ยผมวางโอเคสว่างขึ้นเยี่ยมเอาละขุดไปข้างล่างเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมว่าข้างล่างนี้มันจะมีอะไรส่วนตัวนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นเลน้ำมีน้ำถ้าผมลองขุดลองว่ายลงไปต่ำๆเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงฮะปึ๊บผมตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ผมตายก่อนแน่เลยลงมาต่ำแล้วต่ำโอ้ my เฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินอะไรป่ะครับผมได้ยินเหมือนมันมีเสียงลาวาใต้น้ำเว้ยวอทแล้วมันมีเสียงลาวาใต้น้ำได้ยังไงเนี่ยผมข้องใจมากเลยว่ามันคือลาวาจริงไหมจะลองโดดลงไปข้างล่างแบบรวดเร็วปั๊บโอเควายผมลงไปใต้มันคือใต้น้ำเว้ยเห็นปะมันคือเสาหินผู้ชมลองเปิดไฟแบบสูงสุดผมลองลงไปข้างล่างอึ๊บ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 
ได้ไม่ได้จะตายแล้วเพื่อนตายปะโอ้เฮ้ยนี่ไงทำไมตายแล้วไม่เป็นไฟวะเพื่อนมันคือลาวาจริงๆด้วยเว้ยคุณผู้ชม What the fuck โอ้ my god ทำไมมีลาวาใต้น้ำได้วะเนี่ยและสิ่งสุดยอดอันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ลบไปเมื่อ15ปีก่อนเขาลือกันไว้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาณาจักรของมอนสเตอร์ปกครองถ้าเราลองดูคลิปนี้เว้ยนี่คือคลิปที่อัดเมื่อ7ปีที่แล้วมันคือ Minecraft in depth Bit Pyramid โย่คุณผู้ชมลองดูไปข้างหน้ามันคือสิ่งก่อสร้างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนโย่แหมแล้วมันจะหาเจอได้ยังไงเนี่ยช่างน่าประหลาดใจจริงๆเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาเลยอันนี้คือเราคุ้นเคยและ Generate New Level แต่รอบนี้นะฮะเราต้องเปลี่ยนจากธีม Normal ธรรมดาให้กลายเป็น Paradise กดสร้างปั๊บโหโยแมนแสดงว่า Minecraft โลกสวรรค์เนี่ยไม่เคยมีจริงเว้ยเขาบอกว่าเราเกิดมาให้เราไปมุม45องศาโอเคผมลองไปทางนี้นะโอ้ได้เวลาเดินทางไปเรื่อยๆผมต้องเดินทางนานแค่ไหนไม่แน่ใจนะฮะแต่รู้ว่าเขาบอกว่าให้เราเดินไปเรื่อยๆ45องศาเว้ยไอ้ฟ้ามึงดูบล็อกกูดิเฮ้ยทำไมอ๋อเออว่าเวอร์ชันเก่ามันสแต็กบล็อกได้แบบ999เลยปะโอ้ยเจ็บๆๆๆๆโหจะบอกนะว่าเราต้องเดินไปเรื่อยๆอย่างงี้เนี่ยโอ้ my god อุ๊ยลงน้ำก็ตายด้วยโอเคผมว่าเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเว้ยโอ้ my godเพื่อนเราไม่ได้พีระมิดหรอโย่เป็นพีระมิดที่เขาลือกันว่าเป็นที่อยู่ของแหล่งมอนสเตอร์ในตำนานพวกไจแอนซอมบี้ไจแอนคีเปอร์พวกมิวเทนแล้วก็เอนเดอร์ดากอนเอนเดอร์แมนอยู่ณที่แห่งนี้อะไรวะหน้าทำไมมันไปอยู่กันตรงนั้นนะเพื่อนคุณผู้ชมลองมาดูเท็กเจอร์มันดิมันแบบนัวนัวนัวมากเลยอ่ะผมไม่อยากรอขึ้นไปข้างบนว่ะขอญาตขึ้นไปข้างบนเลยนะคุณผู้ชมสูงมากเลยนะอุ้ยขนลุกอันนี้ขนลุกจริงผมไม่มั่นใจว่าข้างบนนี้มันจะมีอะไรรอเราอยู่แต่ว่ามันคือสิ่งก่อสร้างที่ผมไม่เคยเห็นและไอ้ฟ้าไม่เคยเห็นแน่นอนอะไรวะหน้าโอเคผมรอขึ้นไปข้างบนขึ้นไปครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาละนี่คือจุดโอ้ my god my god ทุกอย่างมันดูแบบ amazing มากเลยมึงว่าความสวยให้กี่คะแนนวะว่ากลัวให้เต็ม10เลยว่ะพูดใหญ่โคตรสวยถ้าผมลองครับเป็นที่ขุดดูเกิดอะไรขึ้นถ้าผมลองขุดลงไปข้างล่างดูตอนนี้โย่เฮ้ย